ตอนนี้กำลังลงทะเบียนนะครับลงทะเบียน JO2 JO1 มีหน้าที่มาถ่ายมีหน้าที่มาต้อนรับให้ความขอบคุณนะครับตอนนี้กำลังลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนบรรยากาศคนมาเยอะให้สัมภาษณ์เนี้ยสัมภาษณ์เนี้ยตรงที่ช็อตสั้นได้ความรู้สึกสัมภาษณ์หน่อยครับครับผมชื่อครับผมชื่อบิ๊กจอนเจโอทูครับออฟฟิเชียลโอทูจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจากจังหวัดพิจิตรครับแต่มาขยายอยู่ทั้งกาญจนบุรีครับโอ้โหมาตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าเมื่อวานก็ผัดครับโอ้จากตำรวจสถานที่ครับโอ้มาพิจิตรเนาะครับผมโอ้มาไกลมาเปลี่ยนสายจากลิเกมาเป็นหมอลำครับมาสายฟิลิปปินส์เหมือนกันสายฟิลิปปินส์เหมือนกันก่อนผมยอดรักครับโอ้ก่อนร้องเพลงยอดรักครับเดี๋ยวนี้มาร้องเพลงหญิงครับแน่นอนแน่นอนครับขอบคุณความฝันเมื่อจบลงห่างห่างโอเคครับโอเคฟังแน่ๆครับฟังแน่ๆติดตามมุ้งหญิงฟังแน่นอนครับผมติดสูงไปสัมภาษณ์เนี้ยสัมภาษณ์เนี้ยไม่จากใสมาจากกทม.ค่ะแต่ว่าเป็นคนยโสธรยโสธรแต่มาจากกทม.ทำไมถึงอยากจะมาเรียนก็อยากมาศึกษาอยากมาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับโอ้ชื่ออะไรนะครับชื่อแม่บัวค่ะแม่บัวนะครับแม่บัวจากกทม.แต่เป็นคนยโสธรโอเคฟังแน่ๆเลยเสร็จแล้วก็จะเลยกลับบ้านโอ้เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านมันค่ะเดี๋ยวจะมาชื่ออะไรครับผมอาจารย์แม่ค่ะอาจารย์แม่ JO2 Official อาจารย์แม่ JO2 Official มาจากจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีค่ะแม่ฮันน้องผู้หญิงค่ะโอ้แม่ฮันพันทองค่ะโอเคเลยค่ะมาคักๆคักๆจากชลบุรีก็มานะครับชลบุรีกรุงเทพพิจิตรกรุงเทพชลบุรีพาดมาไกลจันทบุรีมูมิดมาด้วยกันเนาะเจอกันที่หน้าปั๊มเจอที่หน้าปั๊มโอเคพบเจอพ่อน้องผิงครับเสื้อผิงจำได้ครับถ้าใส่เสื้อจำได้เลยได้ครับลงมาคนเดียวเลยครับลงมาคนเดียวมาตั้งเยอะคนเดียวครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับรุ่นของผมมารุ่นที่แล้วดูไม่ทันไอ้ลูกน้ำมันหนีเมื่อก่อนเจอลูกน้ำอยู่รุ่นที่แล้วเนี่ยลูกน้ำที่เมื่อก่อนวันนี้ลูกน้ำขายของเดี๋ยวลูกน้ำมาวันที่31โอเค31เจอกันครับเยอะแยะ31เจอกันแน่นอนอาจารย์แม่ทุกพวกสามทางแล้วก็หลายคนหลายคนหลายเจ็บความปลอดภัยแม่ยุ่งไปเองมองพอเพิ่ง3นาทีสัมภาษณ์เนี้ยซื้ออย่างนอกซื้ออย่างวัดครับผมจากจังหวัดจังหวัดอยุธยามาอยุธยาครับเนี่ยจากอยุธยาปาร์ตภาคกลางคือการมะไก่แท้แล้วออกมาเข้าเดือนตันปีจันทร์จากอยุธยาทำไมถึงอยากจะมาเรียนถามแล้วมาได้เปิดแล้วครับเนี่ยในความมุ่งมั่นของเราแล้วเนี่ยความพยายามที่ใส่ทันเราดีครับเออของบอสโจนี่เนาะมีช่องหรือยังครับเนี่ยก็ท่านนั่นแหละครับมีปูวันคือท่านนี่มีคนติดตามแน่นอนโอเควันนี้มีคนติดตามแน่นอนเพราะว่ากลุ่มของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่นะมันเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะสาวน้อยนี่มีคนติดตามเป็นล้าน2ล้านขึ้นน่ะของน้องหญิงอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถูกที่ถูกทางบางทีเราทำช่องเองเนี่ยนะกว่าจะได้พันคนเนี่ยบางคน4ปี5ปีเลยนะแต่ตัวเนี้ยไม่แน่อาจจะแค่วันเดียวเนี่ยเป็นหมื่นได้ทันทีเลยนะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยให้ประสบความสำเร็จครับครับสวัสดีครับสปาหน่อยน้องชื่ออะไรน้องสวัสดีค่ะช่องเจ๊แบบมัดมวนนะคะมาจากกรุงเทพค่ะโอ้เจ๊แบมเจ๊แหม่มมัดมวนมัดมวนนี่คือจังไหนมัดมวนโอ้ยไปต่างงานแทนหมอลำ
กินเที่ยวทุกอย่างโอ้ฉันรู้ว่ามักมวนก็เลยแม่นี่มาที่นี่คือเนาะว่าโจมันมีทีมงานมีคอนเนคชั่นกับคนเนาะเขามักมวนคือการทำเล็กอยากมาขอบคุณแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเป็นความคิดที่ดีช่องมีคนติดตามเท่าไรแล้วยังบ่มีเลยค่ะยังบ่มีแต่มือนี้มีแน่นอนเป็นโอกาสที่ได้มาเขาร่วมกลุ่มกับบอลโจได้ถึง2อย่างที่นี่มูติดตามได้ล่ะโอเคเลยมีคนติดตามแน่นอนนะครับเจอน้องอุ้งอิงเดี๋ยวน้องอุ้งอิงมาแน่นอนครับวันนี้แล้วก็จะมาบรรยายด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากมาจากไหนครับผมมาจากไหนครับมาฟังทางนี้บ้างเรามาฟังทางนี้บ้างตอนนี้เจโอวันกำลังเทนค่ะกำลังเทนเจโอวันด้วยกันกำลังเทนไว้เทนจังสี่เด้อคุกคันหน้าอยู่คุกคันหน้าอยู่คันเก่าขำเนี่ยแดนทาวดูสี่ละเพื่อนสวัสดีครับอันนี้คนเพชรบูรณ์ค่ะโอ้ที่อำเภอไหนกว่าบึง 3,000 อำเภอบึง 3,000 โออยู่ข้างล่างสักหน่อยเนาะอยู่ด้วยกันครับแม่ใหญ่ใหม่ค่ะอยู่ด้วยกันเหรอแม่ใหญ่ใหม่เจโอวันอยู่หนองไผ่เนาะอันนี้บึง 3,000 ไปกันติดกันน้องเอวิเชียนมาเออวิเชียนมาตรงนี้หน่อยอันนี้วิเชียนบุรีค่ะอันนี้วิเชียนบุรีครับโอ้แต่อยู่เพชรบูรณ์ไม่รู้จักกันแต่มารู้จักกันที่มอขอนแก่นเป็นโอโอเคเลยครับมีอีกคนนึงมีอีกติมีอีกเจโอทูอ๋อเต็มนู่นโอ้ดีโอ้สิมาสิมาเมื่อนี้วะดิพวกเพชรบูรณ์เรามาเยอะก็มีอ่าวเฉดเนาะอ่าวเฉดกับเจโอทูเจโอวันนะครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับมี3คนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอีกนึงอยู่ใหม่ค่ะเจโอวันอยู่หนองไผ่ค่ะน้องเอครับเอกตันยูนะครับเจโอวันออฟฟิเชียลนะครับอำเภอวิเชียรครับอำเภอวิเชียรเพชรบูรณ์ด้วยนะอันนี้บึง 3,000 ครับครับมาสายยโสด้วยนะครับโอ้ยาโสธรยาโสธรเมืองบางไฟโคยาโสธรเนี่ยประธานท่านประธานครูน้อยนี่ช่วยเหลือดีอยู่แล้วครูน้อยบ่ให้เที่ยวจะไปไหนจะไปกินเยอะแล้วตัวจะฟังหลายเดี๋ยวจะตัวที่ชื่อห้องเวลาเสียเอาจริงๆตัวที่ก็ได้เดี๋ยวตัวที่ห้องไทยน้ำตาตกเก็บพูดอะไรนี่จริงๆของแกอ่านแล้วค่ะให้มีคลิปลงให้มีคลิปลงที่เป็นก่อนอย่าพูดลงแต่ช่วงนี้จะเฝ้าลงต้องสิลุ่มได้ได้แค่นั้นเองน้ำยุบนะครับยุบลงนะครับมาสัมภาษณ์ท่านประธานน้อยวันนี้ครับเมื่อนี้นี่อุ้งอิงสิมาประมาณจากม่วงเนาะนี่น่าจะบ่ายโอ้ยจะบ่ายผมบ่ได้ทายนะพ่อผมจะไปเศร้าข้างครับโอ้เดี๋ยวผมวันที่31ต้องเจออยู่แล้วมีปัญหาครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสมันก็วาสนาครับวาสนาบ่มคือวานล่ะท่านสักเราคือบอกสุดแท้แต่วาสนานี่ชีวิตเกิดมาไม่แน่น้องมันเรียกเห็นบ้างเลยโอ้ยลองพิงก็ได้ดิข้าเลยที่มาไปน้ำผมมันบอสเราบอกเหตุผลเขาบอกว่าข้าที่สุดในชีวิตไปไม่ได้เมื่อวานกับวันก่อนแต่มันยังมีโอกาสอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันจะคืนมาเมื่อไหร่มันไม่คืนมาสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่มันมีโอกาสใหม่ๆรออยู่เสมอครับเห็นอยู่เห็นประธานโอปาสคือมันผมไม่ได้ชิมมาตั้งแต่วันนั้นเลยเนี่ยผมยันประธานนี่ยางถอยหลังเนี่ยสะดุดลมแต่นี่เข้าเลยนะเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับ